ุณลุงท่านหนึ่งลุงสิน์นะครับที่เป็นโชเฟอร์ขับรถตู้แถวแถวอรัญ,ญประเทศแล้วปรากฏว่าลุงเนี่ยสงสัยว่าลุงน่าจะถูกสาวใหญ่คนหนึ่งวางยาต็หลังจากดื่มเบียร์แล้วของหายหมดสติเลยของหายไปเป็นหลักแสนนะครับเพราะว่าแกใส่ทองเต็มตัวเลยล่าสุดนี่ตำรวจอัปเดตมาบอกว่ารู้ตัวสาวใหญ่รายนี้แล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวันก่อนมีภาพจากกล้องจรปิดให้ดูเนาะนี่บางช่วงบางตอนเห็นหน้าด้วยชัดเจนเลยค่ะเขาบอกบตามตัวได้ไม่ยากใช่ครับ ตำรวจบอกรู้เบาะแสแล้วไม่น่าจะนานหลังจากนี้น่าจะจับตัวได้นะครับนี่คือภาพเหตุการณ์มันเกิดเหตุเลยครับคุณผู้ชมครับคนที่โดนก็คือลุงศิลป์อายุ68เป็นชาวจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะขับรถตู้สายสระบ,บุรีสะแก้วแล้วแกบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับแกเนี่ยคือเหมือนแกนถูกวางยาเพราะว่าหลังจากดื่มเบียร์กับผู้หญิงคนนีไไะนะ้ไปไม่เยอะนะไปไม่เยอะนะเหมือนหมดสติอ่ะคือ จะน็อกให้ได้เลยแล้วแกบอกแกจำอะไรไม่ค่อยได้มารู้ตัวอีกทีคืออยู่โรงพยาบาลแล้วแล้วทีนี้ตรวจสอบจนชัดเจนกับคุณหมอคุณหมอบอกว่าในกระเพาะอาหารนี่มีสารพิษจริงๆนะครับโอ้โหดูต้องทําการล้างท้องเลยอัปเดตอาการลงุงศิลป์ตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับลุงศิลป์ไล่เลี้ยงให้ฟังบอกว่าวันนั้นน่ะผู้หญิงคนนี้ก็มาขึ้นรถตามปกติลุงจําเสื้อผ้าหน้าผมได้หมดเลยนะลุงยังบอกเลยว่าหน้าตาดีด้วยผู้โดยสารลงรถหมดแล้วแหละผู้หญิงคนนี้เหลือคนเดียว แล้วตีซีโมนก่อนบอกว่าอะไรมานั่งหน้าด้วยใช่ตอนแรกนั่งอยู่ข้างหลังแล้วอยู่ๆก็ขยับมานั่งหน้าและอยากจะไปฝั่งกัมพูชาเพื่อจะไปเล่นพนันมั้งแต่อ้างว่าเอกสารไม่ไดเอามาไม่มีพาสปงพาสปอร์ตไม่ไปแล้วก็เลยดื่มเบียร์ชิวๆกับลุงค่ะเพื่อนดื่มเบียร์ลุงก็ดื่มกับเขานะลุงก็ดื่มกับเขาก็ไปด้วยปรากฏว่ากระดกไปได้สองขวดเนี่ยสองขวดที่สั่งมาแล้ววูบเลย คอพับก็อ่อนเหมือนที่คลิปคุณผู้ชมเห็นช่วงต้นนะครับมารู้ตัวอีกทีคืออยู่โรงพยาบาลและทองท,องที่ใส่หายหมดสร้อยคอทองคําหนัก3บาทสร้อยข้อมือหนัก2บาทพระเลี่ยมทองอีก2องค์แหวนทองคําหนัก2สลึงอีก2วงและเงินสดอีก18,000กว่าบาทโอ้โหเป็นแสนนะน้าหายเกลี้ยงฮะรวมรวมแล้วมูลค่าเผยจะเกิน2 0 0แสนเอาตามชาร์ตนี้นะครับที่ทีมงานทำให้ดูนะฮะ ทีนี้นักข่าวเดินทางไปที่จังหวัดสิงห์บุรีครับไปเจอลุงศิลป์หน่อยลุงศิลป์บอกว่าไอเหตุการณ์วันนั้นะนลุงจําอะไรไม่ค่อยได้เลยนะจําได้แค่ว่าไปร้านอาหาร<ะ>สั่งเบียร์มาแล้วกินไปเพึ่งจะแก้วสามเองนะพึ่งจะแก้วสามนะลุงลุกไปฉี่หลังจากนั้นลุงงงไปหมดเลยฟังเสียงลุงหน่อยครับปล่อยไปเขาบอกกินอะไรก็ได้นะเขาบอกเดี๋ยวเขาเลี้ยงเองแต่เชื่อชื่ออะไรไม่เคย ไม่รู้ชื่อจักชื่ออะไรไม่ได้แนะนำก่นไม่ได้ถามไม่ได้แนะนำแนะนำหเลยว่านั่นป๊บผมก็ะตังเบียร์ใหม่สั่งเบียร์ใหม่สองขวดแล้วก็ตั่งกลับอะไรมันก็ไม่รู้นะพราะดีผมเดินออกผมบอกผดจีผมเดินออกไปจีเมื่อกี้ร้านแรกไปแล้วใช่ไหมผมเดิน,นไปจีหลังรถตู้ผม นี่ก็คือความทรงจาสุดท้ายคือแกบอกแกเดินไปฉี่หลังรถตู้ออแล้วแกก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยแต่เท่าที่นึกออกคือแน่นอนหละผู้หญิงคนนี้อยู่ด้วยใช่ไหมฮะแต่แกบอกว่ามีผู้ชายน่าจะเป็นชายชาวกัมพูชาอีกสองคนเดินมาเหมือนพยายามจะประคองแกอืแต่จริงๆไม่รู้เลยนะว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วผู้ชายสองคนนั้นเกี่ยวข้องคือเขาเข้ามาช่วย หรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเออก็เนี่ยแหละลุงแกถึงตั้งข้อสันนิษฐานว่าเอ็จะเป็นแก๊งเดียวกันหรือเปล่าใช่ฮะเพราะนั่นคือความทรงจาสุดท้ายแล้วแกรู้ตัวไอทีคือมาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วแลทรัพย์สินหายหมดเลยค่ะมารู้ทีหลังก็คือว่าพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นน่ะเขาช่วยพาผมส่งโรงพยาบาลไอทรัพย์สินที่เหลืออยู่คือไอทรัพย์สินไม่มีค่าพวกเอกสารพวกบัตรเอทีเอ็มอะไรอย่างเงี้ยนี่มันกดเลยทันทีไม่ได้นะครับทีนี้ทางคดีครับพันตำรวจเอกอนโตไทจินดามณีพุ่งกับสพคลองลึก าให้สัมภาษณ์นะครเราทางโทรศัพท์นะครับบอกว่าเดี๋ยววันนี้ลุงศิลจะเดินทางมาที่โรงพักอีกทีเพื่อให้ปากคําแล้วก็ยืนยันตัวผู้ก่อเหตุตํารวจเองก็บอกว่ามีพยานหลักฐานนะครับเดี๋ยวจะขอสารอนุมัติหมายจับภาพนี้ฮะภาพนี้คือภาพสําคัญที่ทําให้ตํารวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วแล้วรู้ตําแหน่งแห่งหนด้วยว่าตอนนี้อยู่ไม่ไก,กลกรุงเทพตํารวจบอกรอดูเลยเดี๋ยวหมายจับออกแน่ๆหมายจับออกเมื่อไหร่ ตำรวจถึงตัวครับเรื่องนี้เราจะตามติดกันนะคะให้ได้ตัวผู้หญิงคนนี้เลยนะคะจะได้สิ้นสงสัยไงแล้วก็จะมีผู้ร่วมขบวนการหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆหลายคนฝากคําถามว่าลุงอย่าไปดื่มเบียร์กับใครอีกนะแล้วลุงย่าใส่ทองเยอะขนาดนี้คนแปลกหน้าอะไรแบบนี้น้นลุงอโอ้อะ